การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีลีกครั้งที่3ปี2023สนามแรกที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวันที่23กรกฎาคม2566เป็นการลงสนามนัดสุดท้ายของสนามแรกทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง ANN Spotlight นะคะโดยวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตผลคะแนนที่หนุ่มไทยได้ลงสนามแข่งกับอินโดนีเซียนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬามันๆของเรากันนะคะทั้งนี้นะคะหนุ่มไทยนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมแรกเอาชนะเวียดนามไปได้3-0เซตก่อนจะมาเอาชนะฟิลิปปินส์ได้3-0เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดเกมนี้พักกีวอนกุนซือทีมไทยชาวเกาหลีใต้ยังส่งผู้เล่นชุดหลักลงสนามนำโดยกฤษดานินสวัยซึ่งเป็นกัปตันทีมนะคะประเสริฐปิ่นแก้วบุญยฤทธิ์วงศ์ธรณภาเดชพินิจดีอนุชพรมจันทร์อนุรักษ์พันลำและธนทัศน์เจริญสุขซึ่งเป็นตัวรับอิสระนะคะผลการแข่งขันปรากฏว่าตบหนุ่มไทยนะคะเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเอาชนะไปก่อนในเซตแรกจากนั้นเจ้าถิ่นอินโดนีเซียเริ่มปรับเกมสู้ได้อย่างดีรวมไปถึงฝ่ายไทยเสิร์ฟเสียเองบ่อยมากทำให้อินโดนีเซียกลับมาเอาชนะได้3เซตรวดแซงขึ้นไป3-1เซต25-21 17-25 23-25 และ25-27อินโดนีเซียคว้าแชมป์ซีวีลีกครั้งที่3ปี2023สนามแรกซึ่งจากการแข่งขันดังกล่าวนะคะระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะคะจะมีช็อตหนึ่งในเซตที่3ที่อินโดนีเซียนะคะได้ขอดูชาเลนจ์ซึ่งหากใครที่ได้ดูรายการสดนะคะจะเห็นว่าเป็นการขอชาเลนจ์ที่นานมากและเมื่อขอชาเลนจ์เสร็จนะคะพบว่าไทยมีการทัดบอล นะคะแต่หลายๆคนอาจจะไปสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมือไทยไม่กระดิกเลยหรือไม่เห็นบอลที่จะสะกิดโดนทีมชาติไทยเลยแต่ทำไมชาเลนจ์ถึงให้อินโดนีเซียได้บอล นี้ไปนะคะเราไปชมคลิปดังกล่าวกันเลยค่ะจากประเด็นดังกล่าวนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะทั้งนี้ทีมชาติไทยชุดนี้นะคะจะเดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลชาย Challenger Cup 2023รายการคัดเลือกทีมไปแข่งขันวอลเลย์บอล Nation League 2024ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 โดยจะพบกับกาตาร์ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลาเที่ยงคืนนะคะสำหรับการแข่งขันซีวีลีกในสนามที่2นั้นจะแข่งขันที่เมืองซานตาโรซากรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬามันๆของเราและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้เราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ